สวัสดีครับในวันนี้จะแสดงวิธีการนำข้อมูลจาก Microsoft SQL Server มาแสดงบน Microsoft Excel โดยที่ผู้ใช้สามารถระบุพารามิเตอร์เพื่อค้นข้อมูลได้ในตัวอย่างนี้ผมใช้ดัตต้าเบสที่ชื่อว่า TWX Log ซึ่งอยู่ใน Microsoft SQL Express ผมจะใช้ตารางข้อมูลที่ชื่อว่า Test ซึ่งในตารางนี้จะประกอบด้วยคอลัมน์อยู่4คอลัมน์คอลัมน์ Time Date เก็บวันที่และเวลาและคอลัมน์ที่เก็บตัวเลขอีก3คอลัมน์คือ MSEC Simulate PLC Random Simulate PLC Size ผู้ใช้จะสามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการนำข้อมูลออกมาแสดงเช่นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุดโดยสามารถระบุเวลาได้นะครับก่อนอื่นเราเปิดไปที่ Excel ใน Excel ผมสร้าง Start End และระบุตัวเซลล์นะครับที่จะใช้เป็นคำค้นในการค้นข้อมูลเช่นในที่นี้เราจะค้นข้อมูลโดยใช้ช่วงเวลาเริ่มต้นและช่วงเวลาสิ้นสุดดังนั้นผมก็พิมพ์คำว่า Start และ Endแล้วใส่วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดโดยลำดับของการจัดเรียงวันเดือนปีขึ้นอยู่กับระบบคล็อกของ Windows ของเรานะครับเช่นในคอมพิวเตอร์ของผมตอนนี้ตัวเลขเริ่มต้นจะเป็นเดือนตามด้วยวันที่ตามด้วยปีค.ศ.นะครับอันนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นอันนี้จะเป็นช่วงเวลาสิ้นสุดตามลำดับก่อนอื่นเราจะต้องสร้าง ODBC เพื่อเชื่อมต่อไปอย่าง SQL Server เสียก่อนเพื่อระบุว่าจะติดต่อกับ SQL Server ชื่ออะไร Database ชื่ออะไรวิธีการสร้าง ODBC ให้ไปที่ Control Panel แต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ64บิตเราจะต้องเปิดไปอย่างไฟล์ Explorer นะครับ Windows Explorer แล้วเข้าไปยัง Directory ระบบปฏิบัติการไปยัง Windows เลือก Syswow 64และค้นหา ODBC เลือกโปรแกรมที่ชื่อว่า ODBC AD 32.exe ดับเบิลคลิกเข้าไปจะเจอหน้าต่าง ODBC Data Source Administrator ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ32บิตเราสามารถเปิด ODBC Data Source Administrator จาก Control Panel ได้เลยทีนี้มาที่แท็บ System DSN ถ้าเรามี DSN ก็คือ Data Source Name ที่เราต้องการอยู่แล้วปรากฏอยู่ในรายการ System Data Source เราก็สามารถเลือกใช้ได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีนะครับเราสามารถคลิกปุ่ม Add เพื่อสร้าง DSN ขึ้นมาใหม่ได้อันนี้ผมมี DSNที่สร้างไว้อยู่แล้วที่ชื่อว่า TWX Log ถ้าต้องการแก้ไขสามารถคลิกปุ่ม Config เข้าไปแก้ไขส่วนต่างๆในที่นี้จะเห็นว่าชื่อของ DSN ชื่อว่า TWX Log ติดต่อกับ SQL Express ที่อยู่ในเครื่องปัจจุบันใช้การติดต่อโดยใช้สิทธิ์แบบ NT Authentication ติดต่อกับดัตต้าเบสที่ชื่อว่า TWX Log ทีนี้เมื่อเราได้สร้าง ODBC Data Source ขึ้นมาแล้วนะครับให้กลับไปที่ Microsoft Excel ใน Microsoft Excel เราเลือกแท็บที่ชื่อว่า Data เลือก From Other Sourcesเลือก from Microsoft Query ในหน้าต่าง choose data source เราจะพบ data source หรือ DBC data source name ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาให้คลิก OK จากนั้นจะพบหน้าต่าง Query Wizard เพื่อให้เราเลือกว่าเราต้องการที่เอาคอลัมน์ไหนจาก table อะไรในที่นี้เราจะเลือก table ที่ชื่อว่า testแล้ว add คอลัมน์ทั้งหมดโดยคลิกตรงปุ่มลูกศรนำเข้า
จะเป็นการนำเข้าคอลัมน์ทั้งหมดถ้าเราต้องการเอาคอลัมน์บางคอลัมน์ออกไปเราสามารถเลือกคอลัมน์นั้นแล้วคลิกลูกศรนำออกจากนั้นคลิกปุ่ม next คลิกปุ่ม next ต่อไปในหน้าต่าง sort order ให้เลือกคอลัมน์ที่เป็นวันที่และเวลาเพราะเราต้องการนำคอลัมน์นี้มาใช้ในการค้นข้อมูลและจัดเรียงข้อมูลเลือก View Data or Edit Query in Microsoft Query จากนั้นคลิก Finish ในหน้าต่าง Query from TWX Log ให้เลือกไอคอน Show High Criteria จะพบ Criteria หรือเงื่อนไขในการค้นข้อมูลปรากฏขึ้นมาซึ่งยังเป็น Criteria ว่างๆอยู่วิธีการแอดเงื่อนไขในการค้นข้อมูลให้เลือก Criteria เลือก Add Criteria จากนั้นระบุฟิลที่ต้องการค้นข้อมูลเช่น Time Date แล้วเลือก Operator เช่นในที่นี้เลือกเป็น Greater than or equal to ก็คือมากกว่าเท่ากับนั่นเองนะครับให้มากกว่าเท่ากับข้อมูลอะไรในที่นี้เราจะไม่ใช้ค่าคงที่เราจะใช้เป็นพารามิเตอร์อินพุตนะครับเพื่อให้ผู้ใช้สามารถป้อนค่าเข้าไปในที่นี้เมื่อต้องการที่จะใช้อินพุตเราให้เราพิมพ์วงเล็บแบบปิดแข็งเข้าไปแบบนี้จากนั้นคลิก Add จะพบว่าครายเทเรียของเราจะเป็นเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับวงเล็บปิดแข็งคลิก Cancel คลิกClose จากนั้นกลับไปที่ Excel โดยเลือกไฟล์ Return Data to Microsoft Excel ให้เลือกว่าเราจะวางข้อมูลไว้ในเซลล์ไหนเป็นเซลล์เริ่มต้นเช่นผมเลือกเซลล์ A3 จากนั้นคลิก OK หน้าต่างจะถามว่าจะใช้เซลล์ไหนเป็นพารามิเตอร์ที่ป้อนเข้ามาให้กับตัวแปรที่เราสร้างไว้เป็นวงเล็บปิดแข็งเมื่อกี้นี้ให้เลือกเซลล์ B1 ซึ่งเป็นข้อมูลเริ่มต้นนะครับเป็นช่วงวันเวลาเริ่มต้นจากนั้นเลือก use this value reference for future refresh และก็เลือก refresh automatically when cell value change จากนั้นคลิก OK ข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏขึ้นมาถ้ามีข้อมูลที่มากกว่าหรือเท่ากับเดือนที่1วันที่1ปี2009ต่อไปเราจะใช้ข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ D1 มาเป็นเงื่อนไขด้วยคือเงื่อนไขของวันเวลาสิ้นสุดวิธีการแก้ไขพารามิเตอร์ให้เลือกไปยังเซลล์ที่มีข้อมูลอยู่เซลล์ไหนก็ได้จากนั้นเลือก property จากนั้นคลิกไอคอน connection property เลือก definition จะพบ query text นะครับ command text ที่ปรากฏอยู่และจะเจอ criteria อยู่ในประโยคที่ชื่อว่า where นะครับเราสามารถพิมพ์พารามิเตอร์เพิ่มเข้าไปโดย copy จากของเดิมเช่นผม copy criteria เดิมที่อยู่ในวงเล็บนะครับแล้วพิมพ์คำว่า and แล้วก็วางสิ่งที่ copy มาลงไปจากนั้นเปลี่ยนเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับเป็นน้อยกว่าอันนี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์ตัวที่1อันนี้จะเป็นพารามิเตอร์ตัวที่2นะครับก็จะได้ว่าเราจะใช้ข้อมูลที่เป็น start date และ end date ได้นั่นเองจากนั้นคลิกโอเคเขาจะถามว่าพารามิเตอร์2อยู่ที่ไหนให้เราคลิกไอคอนข้างช่องพารามิเตอร์2นี้นะครับแล้วไปเลือกเซลล์ D1 ซึ่งเป็นช่องที่เราจะใช้เป็นพารามิเตอร์ end date นั่นเองจากนั้นคลิก enter
ใส่เครื่องหมายถูกใน use this value reference for future refresh และก็ refresh automatically when cell value changes คลิก OK ออกมาจากนั้นคลิก OK ทีนี้ลองทดสอบผมจะเอาข้อมูลที่น้อยกว่านาทีที่45นะครับน้อยกว่านาทีที่45ผม copy ข้อมูลนี้มาและมาใส่ไว้ในเซลล์ D1 นะครับเพื่อเป็น end date ของเราแล้วคลิก enter จะเห็นว่าก็จะได้ช่วงข้อมูลที่น้อยกว่านาทีที่45ของเดือนที่11วันที่8ปี2011นะครับเท่านี้เองเราก็จะสามารถค้นข้อมูลและแสดงข้อมูลบน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ